ตายคนหนึ่งก็ได้ตั้งบอลทีหนึ่งแหละอ๋อครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้หมอันดนั้นก็เป็นสาเหตุในการแพร่กระจายเชื้อเหมือนกันนะครับการตั้งวรง้ายนแัร้นงนะร้ายแรงนะช่วงที่แล้วมานี่หลายคลัสเตอร์ครับผมหลายกลุ่มคนที่ติดเชื้อแพร่ระบาดกันอย่างมากเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกได้ข่าวบ่อยครับภาคตะวันออกของไทยเนี่ยอืปิดมไฟในบ้านได้บ้างเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกทำไมฮะถ้าเปิดมากมันก็กินไฟพอกินไฟก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟเพราะเงินได้ก็ขอไม่ค่ามีใชอยู้่แลจ้่วายครับคอรับเราไปเพิ่มใช้ค่าใช้จ่ายทำไมเปิดหน้าต่างเปิดอะไรสักเล็กน้อยมันมีแสงสว่างครับอาจจะเปิดพัดลมแบนหนึ่งสักตัวหนึ่งเบาๆหรือว่าเปิดแอร์ก็แอร์เปิดแอร์เบาๆเอาแบนหนึ่งอย่าให้มันเอาอย่าร้อนมากถ้าร้อนใจมากนี่กายมันก็ร้อนมากครับเขาแนะนำเทคนิคว่าเปิดแอร์แบนหนึ่งพอแล้วก็เปิดพัดลมเบาๆอย่างเนี้ยอืมันมก็ทำให้นั่นได้ทำให้ปลอดภัยขึ้นได้นะแล้วก็คเยรั็บนได้หลับได้สบายสวดมนต์สวดมนต์ก็ได้แต่สวดมนต์บางทีก็มันเวลานานๆก็เบื่อนะอ๋อครับไม่รู้จะสวดอะไรผมก็สวดทุกวันผมสวดเช้าสวดเย็นของผครมับว่คารับที่โบสถ์ก็ปิดครับที่วัดโบสถ์ปิดกันครับผมนะก็สวดส่วนตัวบางทีก็สวดยาวบางทีก็สวดสั้นทุกคนแล้วแต่เมื่อตะกี้นี่ก็สวดสั้นหน่อยเพราะว่าต้องเข้ารายการเมื่อปีที่แล้วได้ยินคำว่า New Normal เนี่ยครับผมก็ยังไม่เข้าใจมันจะเป็น New Normal อย่างไงพอมาปีนี้นี่ชัดเจนเลยครับเข้าใจเลยชัดเจนเลยฮะมัคนรไมั่บใช่ชีวิตเดิมแล้วตอนนี้นี่ยังไม่ได้พวกคุณออกรายการกับก้าวกับผมเนี่ยเคยไปนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเนี่ยไม่ใชต่อนนี้ไแปล้นั่วงไม่ได้ตอนนี้ไปนั่งไไมม่่ได้ได้นี่แหละเขาเรียกว่า New เพราะฉะ Normal นั้นเนี่ยนะเราอไยป่าหัวดื้อหัวครัดบื้อคือน่ากลัวครับดันทุรังคือน่ากลัวประมาอทืมคือน่ากลัวจิฮตะใจอ่อนแอคือน่ากลัวความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับคนหัวดื้อนี่เนี่ยอย่างเขาออกกฎเกณฑ์กติกามาว่าอย่าไปไหนไม่ยอมอ่ะฮะฝืนตรงนั้นแหละมันได้ฝืนตรงนั้นแล้วมันเท่ครับประมาทนี่ไม่ยอมป้องกันเลยเนี่ยก็อันตรายมันน่ากลัควรับที่อืทั้งหมมดทั้งหลายทั้งปวงคือจิตใจมันอ่อนแอพอจคิรัตบใผจมอ่อนแอและน่ากลัวมากๆนะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยเป็นภัยที่มองไม่เห็นมฮันเะหมือนผีร้ายจึงควรใช้คาถาป้องกันดีๆนะคาถามีหรือเปล่าคาถาป้องกันดีๆเนี่ยนั่นน่ะสิครับผมไม่มีเดี๋ยวกูต้องให้แล้วครับคาถผามอะไใรห้ครคับาถาไว้ในที่จริงเนี่ยผมเอาขึ้นไฮม่ะถูกเออยา่าขไดึ้้นคาจถอาไม่โยถมูกเดี๋ยวจำไว้ให้ดีนะเพราะเดี๋ยวกูจะให้คาถานะโยมเนอะาป้องกเอันาโยมจำไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อความมั่นใจนะว่าฮะเราต้องชนะภัยนี้ได้ขอให้ตั้งความมั่นใจว่าเราต้องชนะภัยนี้ได้อืมในการชนะได้นี่ต้องท่องคาถาเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมมัจจกามหาสังฆังปบอเทสิโอมโอ้พระรัตนตรัยเลยนะใช่อืโอมมก็พระรัตนตรัยข้างบนก็พระรัตนตรัยแหละอรหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมมัจจกามหาสังฆังปบอเทสิโอมเพียงเท่านี้หเรลือยจะสวดน้องก็ได้สิโนมยาวนั่นยาวอน๋ะอโมอุตตมธรรมัสสวากาตเสวเตนิทานะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธัสสีละดิติโนโอมก็ได้เหมือนกันครับผมนะโม8 บทนะโม8 บทแล้วครับสผามมบทสามบรรทัดพอแล้วโอฮะมโอมันมโอมอยู่แล้วเนี่ยครับอันนั้นแหละจะทำให้เราปลอดภัยได้ครับโควิดไม่กล้ามายุ่งเราหรอกโยมจำไว้เถอะนะฮะไปสวดบทนี้เป็นประจำแล้วอยู่ในบ้านก็สวดออกนอกบ้านก็สวดครับถ้าไม่ทำอะไรก็ท่องคาถานี้ไปเรื่อยๆห
ปลอดภัยเดี๋ยใวนเกิดทีส่มาธิเดี๋ยวเกิดในสมกาารธิทุกขึเ้มนื่เอองครับครับผอมันนี้เป็นข้อธรรมะนะครับ3 ข้อนี้เป็นข้อธรรมะอรหังสัมมาสัมพุทโธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อุตมังธรรมมัชฌิกาได้บรรลุธรรมะอันสูงสุดแล้วครับมหาสังฆังปโบเทศิทรงปลุกใจพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตื่นขึ้นอืมมันแปลแต่ที่จริงคาถานี่ก็จะไม่แปลเพราะแปลครัแบล้วผไม่มค่อยศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ไม่ค่ออยืคลังเท่าไหร่มครับเพราะเป็นโอ้มคำเดียวนี่คลังเลยยอมอืจำมไม่ได้ก็เอาโอ้มคำเดียวพอนะครับผมเพราะว่าโอ้มนั่นมาจากอรหังอุตมังมหาสังฆังแล้วอ๋อครับอะรวมอุเป็นหนึ่มงะเดียวอะอุมะเป็นโอ้มอือครับนี่ก็ครับผมให้คาถาดีวันนี้นะป้องกันนะครับครับเลยคุณเรื่องของการให้บริการประชาชนที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ก็ดีถ้าส่วนราชการนี่ผมไม่สงสัยหรอกเพราะว่าเขามีงบประมาณมีแผครับนมีบุคลากรแต่เอกชนนะครับที่คเขราับออกมาช่วยเหลือประชาชนก็ดีแม้แต่วัดวาอารามพระสงฆ์ที่ออกมาช่วยเนี่ยตอนนี้นี่คุณจะอยากจะบอกอะไรกับญาติโยมว่าภาวะแบบเนี้ยถ้าเห็นคนเหล่านี้เขาช่วยเขาอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มีปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านี้ยังไงกันบ้างก็อยากจะบอกญาติโยมว่าที่เขาแจกเงินกันเยอะๆนะเขายังไม่ถวายพระนะยังไม่ถวายพระอันนี้เรียกร้องแทนพระเหรอครับไม่ใช่เรียกร้องที่เขาบอกว่าจะถวายพระยังไม่ได้นะโยมนะบอกให้อ๋อรู้ยืนยันเลยใช่ไหมว่ายังไม่ได้ยืนนะยันอ๋อผมามยืยันงยไมั่นญเหา็ตนิโยมนะพระวรชาก็ยังไม่ได้รับครับเพราะนั้นก็พูดไป2 รอบ 3 รอบแล้วมึงอืมว่าจะถวายอย่างนั้นอย่างนี้ทีแรกก็ว่าจะถวายวันละ60 บาทต่อรูปละ60 บาทต่อวันโอ้แต่ต่อมาอืมไม่พอเรา60 บาท100นะต่อวันละ100ร้อยเลยผมให้100เลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ถวายวันนั้นจนกระทั่งวันนี้แหละยังไม่เห็นยังไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่ลมปเพราาะกฉะใชน่ั้ไหนมคโรยับมก็โปรดเข้าใจด้วยนะว่าอันนี้มันเพียงนั่นสงสัยเขากู้มาแล้วก็ต้องใช้อื่นอ่ะผมเอ งอ๋อผมอกา็จจเะห็เนป็นใจอ่ะนะครับครับครับเงินคิกดู้ว่ามาพรกะ็เยอะแล้วก็เคนี่งยจะคิดอย่างนี้มั้งครับว่าพระโอ้ยพระบิณฑบาตเดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะบินอะไรครเัหลบ่านี้ล็อกวัดมา10 กว่าวันแล้วไม่ได้บินด้วยนะอ๋อเหรอครับครับอืมก็ล็อกดาวน์วัดก็ไม่ได้บินนะสิออกไม่ได้มันก็ผมกค็รับบอกลาโยมไว้ตั้งแต่โน้นในวันที่อะไร25นู่นนั่นวันแปลวันว่า24นั่นวันพระสถานวักนาพรณร์ะมันก็บีบรัดบังบีบรัดจริงๆเลยตอนนี้ทุกฝ่ายเลยพระเดชคุณนะคมัรนับจะหนักขึ้นนะไม่เบาลงนะฮะพระเดชคุณเท่าที่สังเกตดูเนี่ยมันต้องลงอะแต่ว่าจะลงเมื่อไหร่แต่ประเมินให้มันสูงไว้ก่อนว่ามันยังหนักอยู่ว่างั้นตนอะนนี้ยังยัหงนักหนัอกยู่ที่ถค้ราับล็อกดาวน์ไม่อยู่ไม่มีทางลงแต่พระเดชคุณให้คาถามาสักครู่ว่าเราต้องชนะครับให้ตั้งใจว่าเราต้องชนะเราต้องผ่านกันให้ได้ให้ตั้งคืใจอเรใหา้มเอั่นงไว้ต้องนี้จิตใจเข้มแข็งครับต้องปฏิบัติดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละกี่ข้อก็ปฏิบัติมาครับผมถ้าเราจิตใจอ่อนแอไม่สามารถทำได้ก็พระก็พ่ไาม่ยแพร้ับไรปองกันก็พ่ายแพ้ไปพระบอกแล้วไม่เชื่อพระก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับบอกแล้วแต่โยมแหละนะอืถ้ามเกิดติดรุนแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงมันขั้นมันเอาตายแล้วพระก็ไม่ไปด้วยนะน่ะไม่ไปแต่จะฝากให้ไปฝาไกม่คุไดณ้พยาบดา้วลยให้ช่วยดูแลเขาพรวดเดียวก็มันออกจากโรงพยาบาลไปเข้าเตาเลยครับใชถ้่ถ้าขอพึ่งทหารก็ไม่วัดโสมก็วัดอาวุธไม่วัดอาวุธก็วัดอะไรวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเหรอครับผมใช่ครับสามวัดทหารเพราะนั้นประกาศเวลานที้หารประกมาันศเห็ยนึดวัดเรียบร้อยแล้วเป็นวัดของทหารเผาฟรีครับครับเผาฟรีมันเห็นสัจธรรมประการหนึ่งเว้ยคุณนะจะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนถ้าคุณเป็นโควิดแล้วเสียชีวิตลงวันเดียวจบ
วันเดียวจบไม่มีเกียรติไม่มียศอะไรทั้งนั้นที่ให้คุณมาแสดงอะไรเลยศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าติดเลยฮะกันไว้ดีกว่าแก้กันไว้ดีกว่ามีสกัมนุนไว้ไพรทแกี่้เขาแจกเขาให้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยท่านสาธุชนนะฮะเซิร์ชเข้าไปดูเถอะไปค้นไปหาดูแล้วก็จะมีแจกกันอยู่อย่างที่จังหวัดสมุทรปราการที่ลงคลิปมาเนี่ยก็มีนะโยมที่ใจดีนะก็ปรุงเรื่องสมุนไพรแล้วก็ช่วยเหลือคนอยู่ตอนนี้ก็มีวัดธรรมบัญญารามบางม่วงท่านองค์พจนกรโกศลก็กำลังผลิตสมุนไพรแจกญาติโยมที่เป็นโควิดแล้วได้ผลแล้วด้วยนะครับกินแล้วหายจริงๆครับ3วัน5วันหายเลยท่านองค์พจนกรโกศลทำอยู่ตอนนี้รู้สึกจะเป็น5ตัวที่ปรุงแล้วก็ให้โยมไปปรุงไปต้มกันเองแล้วทำไปแบบสูตรก็มีฮะมีหอมขิงข่าตะไคร้มะกรูดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำแล้วก็สูตรมันก็ว่ทากัำนใหเอ้าเองหายเหมือนกันมันสมุนไพรเนี่ยมันมีหลายนั่นเขาก็ทํากันมานานแล้วเขาก็ใช้กันมานานแล้วครับสมัยแกต่่อเนรามันปไมร่ะมมีาทแต่เราไม่ประมมีาทหกมันอเอไงม่ฮมะีแพทย์ไม่มีฟาวิพิราเวียหรอกครับเขากำลังรักษากันหายมาครับไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วนี่แหละตรงนี้อาทิตย์บอกให้ทุกคนไปพึ่งตรงนี้กันเถอะเราอย่าไปหวังอะไรข้างหน้ามีตรงนถี้้าทำตรถง้นาี้ไพปึ่งก่อนได้ก็พึ่งถ้าพึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งนอนไปก่อนครับผมอันคนีร้ับเป็นการระวังป้องกันอย่างหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับครับนะครับก็เดี๋ยวคุณมีกอ็ะไรสจะำเคสรัิญมที่ช่วสงำทค้ัาญยที่สุดที่อยากจะบอกก็คือเรื่องภัยกิเลสนี่แหละมันทำให้เราอ่อนแอครับกิเลสใกล้ที่สุดมันอยู่ข้างในด้วยอยู่ในใจด้วยครับผมแต่ถ้าเรากิเลสมากแล้วมันทำให้เราประมาทครับประมาทแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยแล้วเริงหลงคิดว่าไม่เป็นไรเราสู้ได้โควิดไม่กล้าเล่นงานเราไม่กล้าทำอะไรเราหรอกพอเจอก็จริงๆอย่ามาโวยวายอย่าไอมาตัวเรีกยิกเลรส้อเนีง่ยมันก็พาไปให้กระทำความผิดต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยครับเพราะคฉรัะบนั้นก็ขอฝากกันไว้เตือนกันไว้เชื่อพระบ้างโยมเชื่อพระบ้างครับพระบอกแล้วก็เชื่อพระบ้างนะแล้วเราจะครับอยู่กันอย่างสุขสบายกายใจปลอดภัยด้วยกันเอคารับลพระะเดชพระคุณเวหมลดาเวลาแล้วมั้งที่พระคุณออกอากาศออกรายการทั้งคลิปทั้งอะไรเนี่ยช่วยแจ้งบอกทางญาติโยมของเราสักนิดนะครับเดี๋ยวครับอย่างจบรายการนี้เราจะไปออกรายการวิทยุอ๋อจบจากนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะออกรายการเรียกว่าพุทธานุภาพตั้งชื่อรายการว่คารพัุบทธานุภาพทาขงองวิทยุ AM กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คลื่นครหันบึ่งคพลัื่นน350กิโลเฮิรตซ์1350ครับผมเวถล้าา AM มันเป็นกิโลเฮิรตซ์ครับผมถ้าเวเป็ลนากี่โมง FM ก็เป็นเมกะเฮิรตซ์ครับแต่อันนี้เป็นกิโล FM นี่ออกอยู่ที่วัดหทัยนเรศวอิ๋อทยุเสคีรยงับธรรมจากชาวพุทธ FM วัดคลืห่นทัยนเรศก็นครปฐมคลื่น88.75อ๋อครับก็แล้วก็ยังมีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชครับ103.25เมกะเฮิร์ตซ์ครับวัดสามชุกสุพรรณบุรีหนึ่งะร้อยหนึเ่มงรก้อะยเฮิร์ตซ์สองห้าครับแล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชอีย๋งอใหม่ครับผมก็จะมีสองคลื่นสามคลื่นที่นั่นครับมีครับคเรพัราบะฉะคนรั้ันบไม่ฟังวิทยุอยากดูหน้าก็เปิดดูได้ที่ Facebook นะเฟซบุ๊กครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับโอเคตัวใหญ่ครับแล้วก็ตัวไอตัวเล็กครับเคไอแล้วก็ทีสองตัวทีสองตัวแล้วก็ไอกิติไอครับผมแล้วก็ M E ฮะอ่านว่าเมครับแล้วก็ตัว T ดับเบิล E E สองตัวครับก็เป็กนิติติเมเมธีอ๋อครับผมนี่เห็นในภาพนี้ขึ้นมาแล้วครับพี่โยนั่นมแหลโยะมเห็นแล้วเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเลยโยม
แล้วก็ไปจเะปไิปดดูเห็นว่าคุณท่านให้ตามไปควาดมูรกู็้ไใดห้้ข้นอะคิดอะไรดีๆเยอะเลยมันมีเมธีตามมาข้างหลังด้วยนะคก็รับไม่ต้องไปพิมพ์หรอกพิมพ์ตัวข้างหน้ามันก็ขึ้นแล้วครับผมแล้วก็หน้าโปรไฟนลอ์กก็จจาะกเป็นนีอย้่างนทีะ่คุณเช้าเนี่ยผมจะส่งคลิปทุกวันนะครับส่งคลิปทุกวันครับผมก็ได้รับทุกวันกราบขอบพระคุณอย่สาง่งสูงทั้คงรับ YouTube ทั้งSMS ทั้งฟีดไลข่านว์ทั้งไลทั้งไลน์น์ฮะส่งทั่วโลกนั้นส่งทั่วโลกครับครับนิมนต์พระเดชพระคุณครับสรุปช่วงท้ายครับผมก็สรุปว่าภัยนั้นมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราอย่าไปหวาดประหวั่นพรั่นพรึงจนกระทั่งว่าไม่เป็นอันทำมาหากิน